นาทีที่18กรกฎาคม2567เวลา 17:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายณัฐภาส่วนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณอาคารโดม70ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชน